นายเทวันลิศตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคเพราะมันรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคโดยบอกว่าสำนักง,งาน,น,าานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนโดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิดังนั้นจึงมีนโยบายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สคอบอที่เข้าใจกฎหมายลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนและในขณะนี้กฎหมายมีการคุ้มครองผู้บริโภคและเพิ่มโทษกับผู้ที่เอารัดเอาปเปรียบผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นสามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไม่ถูกต้องและโฆษณาเกินจริงได้ในทันทีไม่ต้องรอผู้บริโภคมาร้องเรียน นอกจากนี้นะคะยังได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงและเน้นย้ำให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพให้บริการกับผู้บริโภคด้วยค่ะ